ป้าจะอยู่เป่าเค้กเป็นเพื่อนหลานตลอดไปเลยสัญญานะคะวันที่15วันเกิดลูกนี่ปีนี้หนูตั้งใจเลยนะคะว่าหนูจะเป่าเค้กกับป้าให้ได้อะไรนะคะลูกเจ๊น่องเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะมันนี่ลูกยังเล็กอยู่พาออกมาตากแดดตากลมแบบนี้ได้ยังไงไปไปนั่งกันพี่พาฉันเลิกกับไอ้เอกแล้วนะอะไรนะลูกก็เพิ่งคลอดเองเลิกกันทำไมไอ้เอกมันมีคนอื่นแล้วมันก็เก็บเสื้อผ้าตามผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแล้วแกจะทำยังไงต่อล่ะทีนี้ถ้าฉันไม่ทำงานเราจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกอ่ะฉันก็เลยอยากจะรบกวนพี่หน่อยฉันขอลูกมาฝากเลี้ยงได้ไหมถือว่าเมตตาหลานมันนะพี่แล้วแกจะไปทำงานที่ไหนฉันจะไปเมืองนอกเจ้านายเก่าเคยชวนฉันรายได้ก็ดีนะพี่แต่ฉันดันท้องซะก่อนอะไรนะนี่แกจะไปเมืองนอกเลยเหรอฉันจะทำงานเก็บเงินสักก้อนเพื่อตั้งหลักอนาคตลูกจะสบายแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะส่งเงินให้พี่ทุกเดือนเลยฉันฝากลูกด้วยนะพี่กินอิบแล้วก็นอนหลับปุ๋ยไปนะยายนุ๊กโหอุ้มทั้งวันเลยนะเจอกี่ทีก็อุ้มแต่หลานไม่เมื่อยหลังหรอจ๊ะไม่หรอกจ้ายายนุ๊กชอบให้อุ้มน่ะแบบนี้หลานติดป้าหรือว่าป้าติดหลานกันแน่คะเนี่ยป้าจุดเทียนเลยค่ะเป่าพร้อมกันนะคะ1 2นี่จ้าของขวัญขอบคุณนะคะป้าแต่ป้าไม่ต้องให้ของขวัญวันเกิดหนูแล้วก็ได้นะคะแค่ป้าอยู่เป่าเค้กกับหนูไปนานๆก็พอป้าจะอยู่เป่าเค้กเป็นเพื่อนหลานตลอดไปเลยสัญญานะคะแหมเด็กอะไรไม่รู้ให้เป่าเค้กเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กยันโตที่ไม่อยากได้ตุ๊กตาจากป้าหรือว่าหนูไม่ชอบแล้วหรอชอบสิคะแต่ว่าตอนเนี้ยตุ๊กตาเต็มบ้านไปหมดแล้วเยอะจนหนูจะเปิดร้านขายตุ๊กตาได้แล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดนะลูกสาวแม่แม่ขอให้หนูมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะนั่นสิที่นั่นหนาวไหมใส่เสื้อหนาๆนะรอบนี้หน่องจะกลับมาจริงๆหรอรอบก่อนน่ะบอกจะกลับแล้วก็ไม่กลับใช่จ้ะพี่รอบนี้ฉันทำเรื่องขอย้ายสาขามาที่ไทยแล้วเราจะกลับมาเมื่อไหร่อีกประมาณ2เดือนจ้ะพี่พาบ้านน่าจะเสร็จพอดีบ้านเธอไม่ได้จะกลับมาอยู่บ้านพี่หรอฉันซื้อบ้านที่กรุงเทพไว้พี่กะว่ายายนุกเรียนมหาลัยอีกหน่อยจะได้ไปมาสะดวกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดนะหลานป้าน ี่ก็ผ่านมา3ปีแล้วสินะที่ฉันไม่ได้เป่าเค้กกับหลานตั้งแต่นุ๊กไปอยู่กับน้องบ้านหลังนี้ก็เหงาจังฮัลโหลนุ๊กเหรอลูกสวัสดีค่ะป้าหนูคิดถึงป้าจังเลยค่ะป้าคิดถึงนุ๊กที่สุดเลยป้าคะคือตอนนี้หนูมีทำรายงานกลุ่มกับเพื่อนนะคะ
อีก2วันหนูให้เพื่อนเข้าไปพักที่บ้านป้าสะดวกไหมคะได้สิลูกถ้าหนูกับเพื่อนมาเที่ยวป้าคงหายเหงาเยอะเลยแล้วจะมากี่คนล่ะลูกป้าจะได้เตรียมอาหารไว้ให้เพื่อนหนูคนเดียวค่ะแล้วหนูจะมาอยู่กี่วันหนูน่าจะไปถึงประมาณเย็นวันที่13อะค่ะแล้วกลับตอน16เช้าๆค่ะป้าเอวันที่15วันเกิดนุ๊กนี่งั้นปีนี้ป้าจะได้เป่าเค้กกับหลานสินะใช่ค่ะป้าก่อนหน้านี้หนูเรียนหนักมากก็เลยไม่ได้เป่าเค้กตามสัญญาไว้หลายปีแต่ปีนี้หนูตั้งใจเลยนะคะว่าหนูจะเป่าเค้กกับป้าให้ได้ก็เลยพาเพื่อนไปทำรายงานที่บ้านค่ะดีใจจังเลยลูกงั้นป้าจะรอเป่าเค้กกับหนูนะนกป้าแกเขาไม่อยู่บ้านหรอน่าจะออกไปข้างนอกนะแต่เราบอกป้าแล้วอะว่าจะมาถึงเย็นอุ๊ยอุ๊ยเป็นไงบ้างอะโทรศัพท์พังไหมอุ๊ยเปิดไม่ติดเลยอะสงสัยเครื่องจะรวนเดี๋ยวไว้ให้ไปซ่อมแล้วกันบ้านไม่ได้ล็อกนี่น่าจะเข้าห้องน้ำมั้งไปเข้าบ้านกันเข้ามาก่อนโอ้โหบ้านน่าอยู่จังเลยอะหลังนี้ใช่ไหมที่แกอยู่มาตั้งแต่เด็กๆอะใช่ตอนเด็กๆฉันอยู่กับป้าที่บ้านหลังนี้แหละแต่พอเรียนมหาลัยอะก็ต้องย้ายไปอยู่ใกล้มหาลัยเลยไปอยู่กับแม่ถ้างั้นแกก็คงผูกพันกับบ้านหลังนี้มากกว่าบ้านที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ฉันผูกพันกับบ้านหลังนี้และกับป้าที่อยู่บ้านหลังนี้มากดูแกเล่าเรื่องป้าทีไรมีความสุขทุกครั้งเลยนะอุ๊ยท้องร้องนุ๊กฉันเริ่มหิวแล้วอะไปหาอะไรกินไหมงั้นเดี๋ยวฉันไปดูในครัวก่อนเห็นป้าบอกว่าจะทำอะไรไว้ให้กินนะนุ๊กป้าคิดถึงป้าที่สุดในโลกเลยค่ะปากหวานอีกแล้วนะหลานป้าแล้วแม่เราล่ะแม่ไปตรวจงานที่สาขาภูเก็ตหลายวันแล้วค่ะนี่นิวเยียร์เพื่อนหนูค่ะป้าสวัสดีค่ะป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่สบายไหมทำไมหน้าซีดอ่ะก็ตามภาษาคนแก่เลยลูก3วันดี4วันไข้ไปหาหมอไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปไม่เป็นไรลูกป้ากินยาแล้วนอนพักผ่อนสักหน่อยก็หายงั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าป้าเป็นอะไรมากต้องรีบบอกหนูนะหนูเป็นห่วงค่ะป้าเตรียมกับข้าวแล้วก็ขนมไว้ให้ลูกในครัวไปยกมากินกันสิได้ค่ะไปโอ้ยโอ้ยอิ่มจังเลยอ่ะนุ๊กป้าแกนี่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าแม่ฉันทำอีกอ่ะฉันขอเป็นหลานป้าแกอีกคนนึงได้ป่ะจะได้มากินบ่อยๆอ่ะแกนี่มันเห็นแกกินชัดๆเลยนะนุ๊กกินเสร็จยกไปวางในครัวไม่ต้องล้างกันนะเดี๋ยวป้าล้างเองไม่ต้องเลยค่ะป้าเดี๋ยวพวกหนูล้างเองช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จก็ได้จ้ะงั้นป้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เช้าป้าทำกับข้าวไว้ให้ฝันดีนะคะป้านกป้าแกดูเหมือนคนไม่มีแรงเลยเนาะป้าเริ่มแก่แล้วอะนี่ถ้าฉันเรียนจบฉันจะกลับมาดูแลป้าเหมือนที่ป้าเคยดูแลฉันอย่างดีตอนเด็กๆดีแล้วแหละนกพักกันสักชั่วโมงไหมอะฉันเมื่อยแล้วอะดีเหมือนกันนะงานเหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำต่อก็ได้เดี๋ยวฉันไปหาป้าก่อน
เอ๊ป้ามีชุดแบบนี้กี่ตัวคะเนี่ยนี่เหมือนเสื้อตัวเมื่อวานเลยเสื้อแบบเนี้ยป้ามีเป็นโหลมันใส่สบายจ้ะลูกงั้นถ้าเอาไว้หนูเจอผ้าแบบนี้หนูจะซื้อมาฝากป้าหลายๆโหลเลยนะคะป้าอยากไปไหนไหมคะหรือว่าป้าอยากไปวัดไหมที่เมื่อก่อนเราไปกันบ่อยๆอ่ะนุกพาเพื่อนไปสิลูกทำบุญเผื่อป้าด้วยนะป้าแก่แล้วกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปลำบากเอาโหป้าของหนูยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะนี่ขนาดหนูบอกว่าจะซื้อกับข้าวมากินเองป้ายังบอกว่าจะทำท่าเดียวเลยแบบนี้ป้าจะไม่แข็งแรงได้ยังไงคะป้าก็อยากทำอะไรเพื่อหนูบ้างก่อนที่ป้าจะก่อนที่หนูจะกลับบ้านนะลูกถึงป้าจะไม่ทำกับข้าวไม่เอาขนมให้หนูกินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะแค่หนูได้อยู่กับป้าเนี่ยหนูก็มีความสุขมากแล้วหลานป้าปากหวานอีกแล้วนะ เอพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้เหรอวันที่15ไงลูกวันที่ป้ารอมาตั้งหลายปีแล้วงั้นพรุ่งนี้เรามาทำตามสัญญากันนะคะเรามาเป่าเค้กพร้อมกันนุกวันนี้ทั้งวันแล้วอ่ะฉันยังไม่เห็นป้าแกเลยอ่ะป้าแกไปไหนหรออาจจะไปคุยกับเพื่อนแล้วติดลมก็ได้มั้งป้าแกคงไม่ลืมวันเกิดแกใช่ไหมนุกไม่มีทางอ่ะป้าไม่มีทางลืมวันเกิดฉันหรอกเมื่อวานเราก็สัญญากันแล้วอ่ะว่าจะเป่าเค้กด้วยกันนุกเข้ามาตอนไหนเนี่ยทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงป้าเปิดประตูอ่ะทำไมป้ากลับดึกจังคะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกป้าไม่สบายนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอมาโอ้ป้าหนูชวนไปหาหมอป้าก็ไม่ยอมไปนี่แอบไปหาหมอคนเดียวหรอป้าไม่เป็นอะไรหรอกหมอบอกพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วนี่เค้กอยู่ไหนล่ะป้าอยากอวยพรหลานจะแย่แล้วเดี๋ยวหนูไปหยิบให้เองค่ะ Happy Birthday นะแกขอให้แกมีความสุขมากๆสวยวันสวยคืนมีความสุขมากๆนะลูกขอให้อนาคตของลูกสดใสเหมือนรอยยิ้มของลูกนะขอบคุณทุกคนมากนะคะป้าคะตามสัญญาค่ะ1 2 3เย้กินเค้กกันนะคะฉันขอโอรีโอนะได้นุกป้าแกไปไหนตั้งแต่เช้าอ่ะฉันอยากลาก่อนกลับเอาไงดีอ่ะรอไหมแต่ฉันบอกป้าแล้วนะว่าเราจะกลับกันตอนเช้าอ่ะป้าน่าจะคุยกับป้านิดเพลินงั้นเรากลับกันเถอะเดี๋ยวฉันโทรหาป้าก็ได้เดี๋ยวเราถึงบ้านมืดฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ค่ะอ๋อพอดีว่านุกโทรศัพท์พังอะค่ะเดี๋ยวคุยกับนุกนะคะอ่ะนุกแม่แกโทรมาสวัสดีค่ะแม่อยู่ไหนอะนุกแม่โทรหาไม่ได้เลยนี่ก็เพิ่งขอเบอร์นิวเยียร์จากอาจารย์มาก็เลยลองโทรดูหนูอยู่บ้านป้าพาค่ะหนูมาทำงานกลุ่มกับนิวเยียร์บ้านป้าพาเหรอลูกนุกรู้เรื่องแล้วเหรอป้านิดเพิ่งติดต่อแม่ได้นี่แม่กำลังรีบกลับจากภูเก็ตป้าพาทำไมเหรอคะแม่เอ้าอยู่บ้านป้าลูกไม่รู้เรื่องเหรอลูกป้าพาเสียไป3วันแล้วอะไรนะคะตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดไม่จริงอ่ะไหนป้าพาเขาบอกว่าจะอยู่เป่าเค้กกับหนูทุกปีค่ะแม่ทำไมเขาถึงรีบทิ้งหนูไปแบบเนี้ยคนเราอ่ะมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกนะลูกแต่อย่างน้อยก่อนป้าเขาจะไปเขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับหนูแล้วเขาได้เป่าเค้กกับหนูได้ใช้เวลาในช่วงชีวิตสุดท้ายกับหนู
ป้าพารักหนูมากนะใช่นุกเท่าที่ฉันเห็นป้าพาเขาเป็นห่วงแล้วก็รักแกมากนะตอนเนี้ยแกต้องเข้มแข็งพูดแล้วฉันก็ขนลุกว่ะป้าเขาอยู่จนกว่าเขาจะได้ทำตามสัญญาหนูจะเข้มแข็งไม่ทำให้ป้าพาต้องเป็นห่วงค่ะแม่